สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเซียวนะครับเซียวจับอีกนึงนะวันนี้ก็มีคลิปที่อยากจะนำเสนอให้กับนักเทรดมือใหม่ได้เรียนรู้กันอย่างมากเลยนะครับชื่อว่าแนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้นนะมันเป็น13ตัวช่วยครับที่ทำให้ท่านดูกราฟหุ้นให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับผมก็เขียนไว้ใน cl71.com นะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้แปะที่ใน description ของคลิปนะครับท่านก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปรับชมได้นะไปอ่านได้นะถ้าท่านคิดว่าดูคลิปแล้วไม่เข้าใจก็สามารถที่จะไปละเลียดดูรูปในเว็บไซต์ผมได้นะครับ13ข้อนี่มันเป็นหลักการเบื้องต้นในการอ่านกราฟครับว่าถ้าเปิดกราฟมาสักหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ยท่านจะหาเบาะแสว่าหุ้นตัวนั้นน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อได้อย่างไรนะเนี่ยเบื้องต้นในข้อหนึ่งครับบอกว่าคุณต้องหาให้ได้ว่าหุ้นตัวนั้นมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงครับดูยังไงครับถ้าขาขึ้นนะราคายกไฮครับทำจุดสูงสุดใหม่ไหมครับ H1 H2 H3 H4 H5 H6 ครับหรือไม่นะท่านดูเส้นค่าเฉลี่ยครับราคาจะต้องวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยอย่างน้อยนะ50วันนะที่เฉียงชันขึ้นครับนั่นแหละเป็นขาขึ้นครับส่วนขาลงง่ายๆคือราคาจะวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยครับไม่ว่าจะเป็น50วันหรือ200วันนะอย่างตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็น50วันนะฮะ50วันเส้นสีเหลืองนี่นะราคาก็วิ่งใต้เส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็เนี่ยครับจุดสูงสุดครับเตี้ยลงเรื่อยๆครับเนี่ยเตี้ยลงเรื่อยๆนะนี่คือเป็นลักษณะของขาลงนะจุดสูงสุดเตี้ยลงแล้วก็ราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ยได้อย่างต่อเนื่องนะเนี่ยแบบนี้นะครับดูแบบนี้นะเหมือนภูเขาเห็นไหมครับภูเขาฝั่งขึ้นภูเขาฝั่งเฉียงลงนะครับถ้ามองเป็นยอดเจดีย์ก็เนี่ยเป็นเจดีย์เฉียงขึ้นเจดีย์เฉียงลงนะสังเกตง่ายๆนะครับถ้ามันสโลปมันลงก็ถือว่าเป็นขาลงครับถ้าสโลปขึ้นก็เป็นขาขึ้นนะง่ายๆต่อมาคือราคาหุ้นอยู่ในต้นเทรนด์กลางหรือปลายนะต้นเทรนด์ดูยังไงครับเบื้องต้นถ้าดูง่ายๆคือเนี่ยครับราคามันกลับตัวจากการลงครับท่านใช้หลักการลากเส้นเทรนด์ไลน์ได้ครับเทรนด์ไลน์ที่ชนจุดสูงสุดของการลงนะถ้าราคามันข้ามได้ก็ให้การยืนยันแบบขยันนะครับทะลุได้1ย่อมา3แล้วก็ทะลุ4ครับเนี่ยนี่คือการยืนยันขาขึ้นนะนี่เป็นต้นเทรนด์ฮะต้นเทรนด์เลยนะกลางเทรนด์เกือบนี้ครับดูไพ่แพทเทิร์นได้ครับราคาจะทำแบบนี้นี่เป็นเขาเรียกว่า continuation pattern นะก็เป็นลักษณะ cup with handle ครับ double bottom invert head and shoulder นะอันนี้ก็เป็น flat base เนี่ย cup with handle ครับแล้วก็ double bottom นะเนี่ยลักษณะนี้นะนี่คือช่วงที่ราคากลางเทรนด์ส่วนใหญ่แล้วไอ้ลักษณะฐานราคาแบบนี้มันจะวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันครับ50วันที่เฉียงชันขึ้นนะเนี่ยประมาณนี้นะซึ่งพวกนี้จะอยู่ในหนังสือเนี่ยฮะหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะลองไปหาซื้อมาอ่านได้ครับถ้าเป็นปลายเทรนด์ก็เนี่ยการทำทรงแบบเรียกว่าท็อปแพทเทิร์นนะก็จะมี head and shoulder triple top double top ฮะเนี่ยพวกนี้ฮะก็มาจากหนังสือหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่เหมือนกันครับวิธีการดูนะเนี่ยดูตัวอย่างได้ครับเนี่ยราคาวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะแล้วก็ทำเนี่ยท็อปแพทเทิร์นแล้วก็หลุดครับนะครับคือจริงๆอ่ะเราจะรู้เมื่อราคามันจบหรือทำจุดสูงสุดแล้วมันก็ต่อเมื่อว่าราคามันจบรอบไปแล้วฮะคือราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยไปแล้วเนี่ยแล้วเด้งไปไม่ข้ามไม่สามารถข้ามเส้นค่าเฉลี่ยได้ก็จบครับเนี่ยดังนั้นนะเราก็ต้องมีการคาดเดาไว้เบื้องต้นว่า
ถ้าราคาที่เคยวิ่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50 วันได้ตลอดแล้วก็อยู่ๆมันหลุดครับแล้วก็เด้งไปไม่ผ่านนี่แสดงว่านั่นแหละจบแล้วครับท่านก็อย่าไปเล่นมันนะหรือไม่ก็ต้องขายมันออกถ้าท่านรันเทรนระยะกลางนะแล้วขายออกไปครับแนวโน้มแข็งแรงไม่ดูยังไงครับดูแท่งราคาห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยครับเนี่ย50 วันนะดู50 วันเป็นหลักเลยนะจะดีมากเนี่ยถ้าราคาห่างเส้น50 วันมากก็แข็งแรงครับถ้าย่อลงมาชนก็อ่อนแอครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับอ่อนแอที่เนี่ยแข็งแรงครับอ่อนแอครับแข็งแรงครับแล้วก็เนี่ยยิ่งราคาลงไปต่ําเส้นค่าเฉลี่ยนะแล้วก็เด้งมาชนไม่ผ่านเนี่ยอ่อนแอสุดๆครับเนี่ยสุดๆเทรนไลน์อยู่ที่ไหนก็เป็นการลากจุดต่ําสุดชนกันครับเนี่ยนี่คือเทรนไลน์นะซึ่งเทรนไลน์มี2 แบบนะเทรนไลน์แบบทื่อๆครับกับเทรนไลน์ที่ให้ตัวได้ให้ตัวได้คือยังไงครับก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยครับเป็นเทรนไลน์ที่ให้ตัวได้ครับให้ตัวตามราคานะเนี่ยพวกนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยประเภท EMA ครับให้ค่ามีการให้ตัวตามราคาได้ดีครับก็เป็นเทรนไลน์ประเภทหนึ่งนะเทรนไลน์แบบฟิกกับเทรนไลน์แบบ flexible ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเป็นขาขึ้นก็ลากเทรนไลน์จากใต้ครับแต่ถ้าเป็นขาลงก็ลากเทรนไลน์จากบนครับนะประโยชน์ของเทรนไลน์ใช้ยังไงครับก็ดูว่าถ้าราคามันเป็นขาลงนะแล้วก็จู่ๆก็เกิดการทะลุเทรนไลน์ขาลงขึ้นไปได้แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นเป็นต้นเทรนได้ครับเนี่ยฮะก็ใช้หลักการเหมือนเดิมฮะเนี่ยทะลุได้แล้วก็ขยับ1 2 3 4เนี่ยซื้อตรงนี้ฮะนะครับตัวอย่างที่ผมทำคือเนี้ยลากเส้นเทรนไลน์ดักไว้เลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาข้ามได้นะข้ามเส้นขาวได้ก็เป็นรอให้มันทำแบบนี้ครับก็เป็นจุดซื้อเนี่ยฮะต่อมาข้อ5ครับ moving average บอกอะไรคุณได้บ้างครับอย่างที่บอกมีคือ moving average มันก็คือเทรนไลน์ประเภทหนึ่งครับที่มันให้ตัวได้นะมันจะบอกว่านี่ฮะ moving average นะบอกว่าตอนนั้นน่ะราคามันแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง1นะก็ดูจากความห่างนะฮะห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยนะถ้าราคาอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยก็ถือว่าอ่อนแอครับแต่ถ้าราคาอยู่ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยก็ถือว่าแข็งแรงครับหนึ่งนะต่อมาคือแนวโน้มยังคงอยู่ไหมก็ดูจากเส้นค่าเฉลี่ยได้เช่นกันครับคือถ้าราคามันยังเด้งที่เส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปทำแนวได้เรื่อยก็ถือว่าแนวโน้มยังแข็งแรงอยู่นะต่อมาคือเส้นค่าเฉลี่ยถ้ามันเฉียงชันขึ้นแสดงว่าแข็งแรงครับนะฮะคือมันบอกได้หลายอย่างนะต่อมาคือถ้าราคาวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งชนไม่ผ่านเนี่ยแล้วมันทำจุดต่ำสุดมาได้เรื่อยแสดงว่ามันเป็นขาลงครับแนวโน้มมันอ่อนแอครับมันมีความต้องการขายสูงกว่าความต้องการซื้อมันเป็นขาลงครับนะเส้นค่าเฉลี่ยเส้นเดียวนะถ้าท่านดูเป็นนะมันจะบอกได้ว่าแนวโน้มเป็นยังไงความแข็งแรงของราคาเป็นยังไงนะแล้วก็อะไรต่ออ่ะการเป็นแนวรับแนวต้านของแนวโน้มได้ด้วยนะเส้นค่าเฉลี่ยนี่เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะครับถ้าท่านเรียนรู้ดีๆนะซึ่งผมทำคลิปเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้นะฮะท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคลิกไปที่วิดีโอนะหรือไปดูเพลย์ลิสต์ได้ครับมันจะมีผมจะทำเป็นเพลย์ลิสต์กับเส้นค่าเฉลี่ยเอาไว้ท่านก็ไล่ดูเลยครับรับรองว่าได้ประโยชน์มากครับเส้นค่าเฉลี่ยนะต่อมาครับข้อ6ครับมีการเบรกเอาท์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้ๆนี้บ้างไหมการเบรกเอาท์บ่งบอกว่าต้นเทรนด์กำลังเกิดครับดังนั้นถ้าท่านเจอการเบรกเอาท์แสดงว่าราคาหุ้นน่ะมันกำลังมีพลังในการวิ่งอย่างดีครับอีกอย่างหนึ่งคือว่าการเบรกเอาท์มันก็เหมือนกับราคาหุ้นมันก่อนนั้นเนี่ยมันติดไฟแดงอยู่ฮะมันข้ามแนวต้านไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเบรกเอาปั๊บมันเหมือนกับราคาหุ้นนั้นมันหลุดไฟเขียวไปได้แล้วมันก็วิ่งแรงครับถ้าท่านซื้อถูกจังหวะนะซื้อตอนที่ราคามันเบรกเอานะก็สามารถที่จะได้กำไรพอสมควรเลยถ้าราคาหุ้นนั้นวิ่งดีนะอีกอย่างคือการเบรกเอามันก็เป็นการบ่งบอกได้ว่าแนวโน้มนั้นยังคงอยู่เช่นว่าถ้าเบรกขึ้นก็แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่นะท่านก็
สามารถที่จะหาจังหวะเข้าซื้อต่อไปได้หรือไม่ถ้าท่านมีหุ้นอยู่ก็สบายใจได้ว่าแนวโน้มนั้นยังไปต่อท่านยังจะหุ้นตัวนั้นนะยังจะทำกำไรท่านได้อีกครับเนี่ยลักษณะนี้ครับ breakout เนี่ยนี่คือ breakout นี่คือเป็นการเริ่มต้นเทรนด์ฮะเริ่มต้นเทรนด์ใหม่นะเนี่ยนะราคาข้ามได้นะในเช่นกันท่านก็ซื้อท่านก็ลากเส้นดักไว้เลยว่าถ้ามันทะลุได้ก็ถือว่าการกลับตัวนี่ยืนยันนะครับต้นเทรนด์รอบใหม่วิ่งแล้วเจ็ดคือมีแพทเทิร์นบ้างหรือเปล่าแพทเทิร์นที่ผมแนะนำนะนี่มีแค่นี้แหละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ตัวสี่ตัวคือคัพวิทแฮนเดิลครับดับเบิลบอททอมครับอินเวิร์ดเฮดแอนด์โชลเดอร์ครับแล้วก็แฟลตเบสครับนะจำแค่นี้พอครับเหลือแหล่นะครับใช้ได้มากมายครับหรือไม่ก็เนี่ยดูนี่ก็ได้สามเหลี่ยมครับเนี่ยแฟลกเป็นอะไรนั่นเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไทรแองเกิลใช่ไหมเนี่ยดูแบบนี้ก็ได้ครับลักษณะไพร์แพทเทิร์นเนี่ยถ้าท่านหาเจอนะคือไพร์แพทเทิร์นมันเป็นลักษณะของการบีบตัวของราคาครับซึ่งมักจะเป็นการพักตัวเพื่อที่จะรอเลือกทางนะฮะถ้าหากว่าแพทเทิร์นนั้นมันมีลักษณะเป็นบูลลิชคือมันพักตัวเพื่อที่จะวิ่งไปต่อนะแล้วท่านหามันเจอระบุจุดซื้อได้ตอนที่ราคา break out กรอบมันได้นะท่านจะได้หุ้นที่มันพร้อมวิ่งดีเร็วและแรงเพราะว่าก่อนนั้นมันพักตัวไงเหมือนติดไฟแดงอ่ะมันอัดอั้นนะฮะถ้ามันทะลุได้ก็เป็นการเหยียบคันเร่งมิดตรีนเลยนะครับก็จะวิ่งโหดนะใช่ไหมนี่ฮะใช่ไหมทะลุได้ก็วิ่งปืดนะฮะเนี่ยเหมือนกันฮะปืดเลยไหมครับดังนั้นนะแพทเทิร์นเนี่ยท่านต้องจำให้ได้ครับพยายามศึกษาและเรียนรู้มันได้ซึ่งพวกนี้นะเพลย์ลิสต์ผมก็มีนะแพทเทิร์นนะเข้าไปดูได้ครับเรียนรู้จากมันครับดูซ้ำๆครับรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนครับเนี่ย8มีแท่งเทียนยาวๆเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันกับเทรนด์ไหมแท่งเทียนยาวๆมันสื่อว่าอะไรรู้ไหมครับสื่อว่าแนวโน้มนั้นมีความแข็งแรงอยู่ครับมันเหมือนกับถ้าเป็นกลุ่มของคนที่เขาเป็นหัวโจกนะอ่ะกลุ่มประท้วงแล้วกันกลุ่มประท้วงเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงก็ได้นะมันต้องมีตัวที่เป็นตัวจี๊ดอยู่ครับตัวจี๊ดอยู่สักคนหนึ่งที่คอยปลุกกระดมปลุกเร้าให้คนมีความเพ้อเขิมตลอดเวลานั่นแหละครับอารมณ์เหมือนกันเลยแท่งเทียนยาวๆในเทรนด์เช่นว่าขาขึ้นนะถ้ามีแท่งเทียนเขียวยาวเกิดขึ้นแสดงว่าแนวโน้มนั้นมีความแข็งแกร่งครับมีความคึกคักครับมันมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกครับท่านทนรวยได้ครับหรือถ้าท่านยังไม่มีหุ้นก็รอจังหวะที่มันพักตัวครับแล้วท่านถ้าท่านซื้อถูกนะคือพักตัวสร้างฐานราคาที่น่าเชื่อถือแล้วท่านซื้อนะท่านก็จะได้หุ้นที่ทำกำไรท่านได้ทันทีครับนี่แหละครับแท่งเทียนยาวๆมันจะสัมพันธ์กับบรรยากาศของการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มนั่นนะขาลงเหมือนกันครับขาลงก็แท่งเทียนแดงๆยาวๆครับสื่อว่าความกลัวกำลังยังคงอยู่ครับและก็ยังคุกกรุ่นอยู่นะยังมีโอ้ยคนมีคนกลัวมีคนอยากขายมากมายราคาหุ้นก็ยังลงต่อได้อีกครับขาขึ้นเช่นกันครับถ้าเป็นแท่งเขียวมันก็สื่อว่ามีความต้องการซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ราคาวิ่งต่อได้อีกมันเป็นความคึกคักครับประมาณนี้นะอีกอย่างคือมันเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวของรายใหญ่นะฮะแท่งเทียนยาวๆเลยนะคือถ้ามาพร้อมวอลลุ่มเยอะแสดงว่านั่นแหละรายใหญ่ซื้อเพราะว่าไม่มีใครหรอกครับที่สามารถที่จะงับหุ้นหลายๆช่องติดต่อกันได้นะต้องมีเงินเยอะครับซึ่งคนที่มีเงินเยอะก็ไม่ใช่ใครอื่นครับสถาบันครับรายใหญ่เจ้ามือวีไอเทพก็ได้ที่เขามีเงินเยอะครับเขาก็ปั่นหุ้นได้เช่นกันเนี่ยขาลงไหมครับแท่งแดงครับมีการขายครับเนี่ยลงได้เรื่อยครับดูประกอบเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้ครับเนี่ยชนเส้นค่าเฉลี่ยแล้วแท่งแดงยาวเนี่ยก็นั่นแหละนักกวยไหมครับนี่ก็
เนี่ยโหนี่ทุเรศเลยน่ากลัวมากเลยครับตัวนี้มันเวิร์กเหรอเนี่ยลงเนี่ยเนี่ยแท่งแดงเนี่ยครับเนี่ยคือจะสื่อถึงบรรยากาศว่ายังน่ากลัวอยู่ครับถ้าท่านขาลงนะท่านก็ก็เรียกว่าอะไรช็อตใช่ไหมแท่งแดงก็ช็อตไปถ้าขาขึ้นก็ลองไปฮะเขียวนะตามนี้นะฮะเนี่ย AU ครับผมเคยทำเคสไว้ก็เนี่ยฮะช่วงขาขึ้นไหมครับแท่งเขียวยาวจะมีเยอะมากครับขาลงนะฮะแท่งแดงยาวมีเยอะมากเช่นกันครับเนี่ยมันเป็นบรรยากาศครับบรรยากาศถ้ายังมีครับแท่งเขียวอยู่บรรยากาศก็ยังดีครับก็สามารถที่จะมีโอกาสไปต่อได้ถ้าซื้อถูกจังหวะนะขาลงนี้ก็มีโอกาสลงต่อได้ครับจะมีลิงก์ให้นะครับพวกนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวผมก็อยากจะบอกจะให้ลิงก์ไปแปะไว้ที่ใต้คลิปนะท่านจะได้เอามาดูรูปและเรียกดูรูปกันอีกสักรอบหนึ่งนะข้อ9ครับมีแก็ปเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับเทรนด์ไหมแก็ปก็สื่อถึงความกระตือรือร้นนะครับถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็สื่อว่ามีความต้องการซื้อเข้ามาระลอกใหม่อาจจะมาจากความตื่นเต้นจากข่าวหรืออะไรก็ตามนะแนวโน้มนั้นก็ยังดำรงอยู่มันก็เหมือนกับการเบรกเอาท์นะครับแก็ปนะขาลงเช่นกันครับเนี่ยถ้าแก็ปเนี่ยเบรกดาวครับก็เละเทะครับความกลัวยังคงอยู่แล้วก็รุนแรงฮะเนี่ยลงต่อครับลงต่อครับเนี่ยฮะแดงยาวกับแก็ปนี่เป็นเรื่องเดียวกันนะจริงๆอ่ะเรื่องเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าแก็ปนี่มันอารมณ์มากกว่าไงเกิดความคือการรับข่าวเข้ามากระทันหันแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความกลัวความกล้านะฮะเนี่ยขาขึ้นนะเห็นไหมครับก็มีครับเปิดแก็ปปึ้งปึ้งปึ้งนะฮะเนี่ยมันก็ลักษณะเดียวกับแท่งเขียวยาวนะเนี่ยแก็ปเหมือนกันครับสื่อว่ามีความกระตือรือร้นที่จะซื้อหรือขายหุ้นตัวนั้นครับแนวโน้มนั้นยังคงอยู่นะแก็ปจะบอกนี้นะฮะ10ครับมีแรงขายจากมืออาชีพเยอะไหมหรือว่าแรงซื้ออ่อนแอมืออาชีพเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆครับสิ่งที่เขาทำส่วนใหญ่แล้วมันมักจะแสดงออกผ่านวอลลุ่มครับและก็แท่งราคาครับนะฮะความยาวของแท่งราคานี่ชัดเจนเลยถ้าแท่งแดงยาวเมื่อไหร่นะชัดเจนว่ามืออาชีพขายครับไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพในฝั่งของ VI เจ้ามือหรือสถาบันครับขายทิ้งอย่างเดียวครับล่าสุดก็ตัวไหนนะบิวตี้ใช่ไหมนั่นแหละเละเทะฮะเห็นไหมครับเนี่ยแท่งแดงยาวครับบิวตี้ที่ขายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากำไรลดลงครับพอกำไรลดปั๊บเนี่ย VI เขามองว่าหุ้นตัวนั้นไม่สวยแล้วมันไม่โกรธแล้วเขาก็จะโกรธครับโกรธด้วยการขายฮะนั่นแหละครับ VI ครับมีเงินระดับ100 ล้านพันล้านนะซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งก็นั่นแหละขายทีครับเละเทะครับเนี่ยลงทีโอ้โหจากเท่าไหร่วะเนี่ยเนี่ยนะดูราคาก่อน22 บาทใช่ไหมต่อเนื่องครับจนถึง7 บาทเห็นไหมครับ22 บาทไป7 บาทกี่เปอร์เซ็นต์วะโคตรเยอะนะฮะนี่ฮะความโกรธของ VI ฮะเนี่ยหุ้นไม่โกรธแล้วเขาโกรธนะครับเขาขายเละเทะเลยนะฮะดังนั้นนะครับถ้ามีแท่งพวกนี้อยู่นะมันสื่อถึงความรุนแรงครับอย่าไปรับมีดครับรอให้มันเนี่ยรอให้มันย่ำแบบนี้ก่อนนะพักตัวก่อนโดยที่ไม่มีแท่งเขียวยาวแล้วแล้วดีกลับค่อยเข้าครับสำหรับสายรองนะสายซื้อแพงขายแพงนะรอจังหวะนี้ก่อนไม่ต้องมารับรีบแบบนี้เสียเวลาเสียเงินครับรอให้แบบนี้ช่วงนี้ก็ดูไปก่อนครับดูให้เขาขายไปก่อนเราไม่มีหุ้นอยู่ไม่ใช่หรอถ้ามีก็เจอแท่งก็ขายครับขายตามเข้าไปครับเพราะว่ามืออาชีพขายครับการที่มืออาชีพขายแสดงว่าเขารู้อะไรบางอย่างคนที่เป็นมืออาชีพเขาไม่ได้มองอะไรแค่ปัจจุบันนะเขามองอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงเขาคือเขามองระยะยาวครับมองอนาคต6 ปีข้างหน้าเอ้ย6 เดือนข้างหน้า1 ปีข้างหน้าเป็นยังไงซึ่งก็เอาตรงนั้นแหละมาใช้ในการตัดสินใจในปัจจุบันนะหุ้นบางตัวนะข่าวดีมากเลยแต่ทำไมมันร่วงแรงเพราะว่ามืออาชีพเขารู้แล้วว่างบครั้งเนี้ยมันจะเป็นข่าวดีครั้งสุดท้าย
เขาก็ขายสิครับดังนั้นเราอ่ะอย่าเชื่อข่าวมากแต่ดูการเคลื่อนไหวราคาครับเนี่ยดูสัญญาณของบรรดามืออาชีพเนี่ยแท่งเทียนยาวๆเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปเขาแล้วเราก็ไปด้วยครับอย่าไปฝืนครับเพราะว่าเราอ่ะเมาพันคนยังสู้มืออาชีพคนเดียวไม่ได้เลยนะเรื่องของเงินนะฮะกำลังเงินนี่คนละเรื่องเลยนะฮะดังนั้นอย่าเถียงตลาดครับคนที่ควบคุมตลาดได้ก็ไม่มีใครครับมืออาชีพนะฮะ VI มั่งเจ้ามือมั่งสถาบันมั่งนะครับเชื่อเขาครับถ้าเชื่อเขาเนี่ยสบายครับข้อ11ครับแนวรับและแนวต้านอยู่ตรงไหนแนวรับคืออะไรครับก็เป็นระดับราคาที่มันลงไปชนแล้วเด้งนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยครับเนี่ยสมมติตัวนี้นะตัวไหนเอ่ยนี่เป็นอีออนใช่ไหมเนี่ยแนวรับมันก็คือเส้น10วันนะแต่ก่อนนะครับช่วงนี้10วันนะรับได้แต่ว่าจากนั้นถ้ามันยืนไม่อยู่ก็50วันรับอยู่ครับเนี่ยแนวรับนะฮะจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแนวรับเหมือนกันคือจุดต่ำสุดครับที่มันเคยทำไว้ครั้งก่อนแล้วราคามันลงไปชนแล้วก็เด้งกลับครับนี่ก็เรียกว่าแนวรับครับแนวต้านก็คือว่าจุดสูงสุดที่มันไปชนแล้วมันไม่ผ่านครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นระดับไฮเดิมครับเนี่ยเนี่ยแนวต้านเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันสร้างไว้ครับพอราคาไปชนแล้วก็ไม่ผ่านส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นสะสมครับถ้าอยู่ข้างล่างนะชนไม่ผ่านเป็นช่วงสะสมแต่ว่าถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยจะเป็นการแจกจ่ายครับเนี่ยนะครับเนี่ยต้านเนี่ยชนผ่านได้เอ้ยข้ามได้แต่ยืนไม่อยู่ก็เป็นแนวต้านนะครับเนี่ยเหมือนกันนะโซนแนวต้านครับเนี่ยต้องขายครับต้องได้ขายเนี่ยแนวรับแนวต้านนะดูเป็นเนี่ยจะรู้ว่าท่านเห็นโอกาสเลยนะแนวรับเนี่ยโอกาสของแนวรับคืออะไรไม่รู้ไหมครับจุดซื้อที่ดีครับแนวต้านโอกาสคืออะไรครับจุดขายที่ดีครับดังนั้นนะเรียนรู้มันไว้ครับนะครับแนวต้านไหมครับชนแล้วไม่ผ่านเนี่ยแนวรับเป็นยังไงฮะเนี่ยเด้งแล้วก็ชนเอ้ยร่วงลงมาแล้วเด้งเด้งแล้วก็หลุดครับหลุดก็จบครับดังนั้นถ้าทะลุแนวรับได้สื่อว่าการลงต่อไปจะรุนแรงเพราะว่าคนรู้แล้วว่าราคามันจะเลือกทางไปไหนนะฮะดังนั้นการรู้จักแนวรับแนวต้านนี่ประโยชน์มหาศาลเลยนะเรียนรู้ไว้ครับผมว่าดีฮะ12ครับวอลลุ่มบอกอะไรคุณบ้างครับวอลลุ่มนี่มันก็จริงๆอ่ะตอนแรกผมก็ให้ความสำคัญกับมันมากนะเพราะมันน่าจะเป็นโฮลี่เกรลนะแต่ไปๆมาแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะวอลลุ่มมันจะบอกอะไรได้บ้างก็บอกว่าการเคลื่อนไหวของราคาในขณะนั้นน่ะมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเช่นนะดูตัวอย่างนะการเบรกเอาท์ที่สวยงามนะที่น่าเชื่อถือนะวอลลุ่มต้องมาครับเนี่ยจำเป็นเลยว่ามันสื่อว่าคนทำราคาเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับซื้อหุ้นของทุกคนที่ตั้งขายในตอนนั้นนะครับถ้าเขาพร้อมซื้อแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาก็คิดว่าราคาหุ้นตอนนั้นจะวิ่งไปได้ไกลกว่าตอนที่เขาซื้ออยู่เห็นไหมครับเขาซื้อแพงเพื่อที่จะขายแพงกว่าไงดังนั้นการเบรกเอาท์ที่ดีวอลลุ่มต้องมาเยอะๆเพราะมันจะทำให้สภาพคล่องหุ้นตอนนั้นมันน้อยแล้วก็การดันราคาไปต่อนี่จะไปได้ดีครับในขณะเดียวกันนะในทางตรงข้ามกันทางตรงข้ามคือถ้าราคาหุ้นวิ่งไปแล้วเนี่ยมันเจอการขายอย่างหนักหน่วงทำให้เกิดแท่งเทียนที่เรียกว่า shooting star นะคือทิ้งไส้บนยาวๆวอลุ่มสูงๆแสดงว่าซัพพลายออกมาเยอะมากสื่อว่ามีมืออาชีพกำลังขายสวนอยู่ราคาหุ้นมักจะไปไหนได้ไม่ไกลครับมันจะกลับตัวหรือไม่ก็พักตัวอย่างยาวนานครับเนี่ยวอลุ่มบอกคุณตรงนี้นะมันก็เป็นเหมือนกับว่าบอกโอกาสครับว่าการขึ้นครั้งนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าการขึ้นแล้ววอลุ่มยิ่งมายิ่งน้อยครับสื่อว่าความสนใจของคนในตลาดกำลังลดน้อยลงครับหรือหุ้นขึ้นด้วยแรงเฉื่อยนะครับโอกาสที่มันจะกลับตัวมีสูงมากครับตัวอย่างนะตัวนี้นะ
เห็นไหมครับขึ้นไปวอลุ่มลดลงครับเห็นไหมครับมันก็ขึ้นแบบแรงเฉื่อยแล้วมันก็กลับตัวแรงครับเห็นไหมครับถ้าท่านซื้อช่วงนี้นะก็อันตรายครับแต่ว่าถ้าท่านซื้อช่วงที่เนี่ยราคาพักตัวนานๆวอลุ่มลดลงแล้วก็วอลุ่มเบรกเอาท์นะเนี่ยจังหวะเนี้ยท่านได้ทุนดีเลยเพราะว่ามันเป็นต้นเทรนไงเห็นไหมครับถ้าเป็นช่วงปลายเทรนเป็นเงี้ยราคาขึ้นด้วยความเฉื่อยนะวอลุ่มลดลงเนี่ยก็เนี่ยซื้อช่วงนี้ไปก็เละครับขาดทุนครับนี่นะครับประโยชน์ของวอลุ่มนะวอลุ่มมันก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงครับเนี่ยบอกเขาก็บอกมาอย่างนี้นะเหมือนเชื้อเพลิงคือถ้าช่วงต้นอะวอลุ่มเยอะเชื้อเพลิงที่คนทําราคาได้มาก็เยอะครับมันก็ไปได้ไกลครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งครับมันเป็นธรรมชาติครับราคาหุ้นมันก็เป็นเชื้อคือวอลุ่มมันเชื้อเพลิงใช่ไหมครับถ้ามันใช้ไปเยอะๆเนี่ยมันก็หมดครับพอหมดไปครับมันก็กลายเป็นแรงเฉื่อยครับขึ้นอย่างแรงเฉื่อยแล้วก็ม้วนตัวกลับตัวลงมาให้เราให้กลายเป็นเหมือนกับมันเป็นขาขึ้นขาลงนะครับขึ้นไปแล้วก็เชื้อเพลิงหมดก็ร่วงลงมาครับสะสมใหม่ถ้ามีวอลุ่มมากพอก็จะดันขึ้นกลับไปใหม่ครับเนี่ยนะครับเนี่ยวอลุ่มเข้าตรงนี้ใช่ไหมวิ่งไปเรื่อยๆวอลุ่มเชื้อเพลิงเริ่มหมดแล้วก็ค่อยย่อสะสมวอลุ่มใหม่นะสะสมเชื้อเพลิงใหม่แล้วก็ดันใหม่ครับได้เชื้อเพลิงเต็มที่ก็ดันไปใหม่ครับถึงจุดนึงก็หมดอีกแล้วครับก็ย่อลงมาเงี้ยเนี่ยวอลุ่มจะบอกทุนแบบนี้นะครับก็เป็น12ข้อนะครับที่ผมคิดว่ามีประโยชน์นะในการศึกษาเรื่องของกราฟหุ้นนะซึ่งมันเป็นเบสิกนะบอกว่าเป็นเบสิกถ้าท่านอยากจะเรียนรู้มากขึ้นนะก็ให้ลองเข้าไปดูคลิปที่ผมทำไว้นะจะเป็นเพลย์ลิสต์ต่างๆนะลองเข้าไปดูเลยครับรับรองว่าเป็นประโยชน์กับท่านครับโดยเฉพาะคนที่กำลังศึกษาอยากจะเรียนรู้เรื่องกราฟหุ้นนะเรื่องเทคนิคอลนะผมว่าช่องเซลล์จับอีกหนึ่งนี่มีแทบทุกอย่างที่ท่านจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการศึกษากราฟหุ้นครับโดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคอลการสวิงเทรดการเทรดแบบโมเมนตัมนะที่เนี่ยมีท่านอย่างครบครันนะครับเข้าไปดูครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ Subscribe นะครับมีการไลค์มีการแชร์ตามสะดวกเลยนะครับเนี่ยถ้าท่านได้กำไรนะก็สามารถสนับสนุนผลงานผมได้นะนี่ฮะความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดและหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะหนังสือเล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กครับอีบุ๊กมีขายที่เว็บเมมมาร์เก็ตนะฮะขอบคุณทุกท่านนะที่สนับสนุนผลงานซื้อหนังสือแล้วก็เข้ามาชมคลิปมีการไลค์มีการแชร์มีการ Subscribe นะครับก็ผมก็จะเอาคลิปมาให้ท่านชมทุกวันครับถ้าท่านมีการสนับสนุนกันมาเรื่อยๆดีๆก็มีกำลังใจครับทำต่อไปเรื่อยๆครับก็มีเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ